สวัสดีค่ะคิดต้องง่ายๆบายนะแจงมาชวนทำมูสเค้กช็อกโกแลตค่ะเผื่อว่าชาวคีโตอยากจะมีเค้กวันเกิดเป็นของตัวเองสักก้อนหนึ่งไม่ต้องใช้เตาอบด้วยนะคะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยนะคะเริ่มด้วยการนำครีมชีสกับเนยมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนแล้วแช่เจลาตินแผ่นเล็กในน้ำเย็นจัดสัก3แผ่นถ้าใครใช้แบบผงก็ใช้ประมาณ5กรัมนะคะเตรียมพิมพ์ขนาด1ปอนด์ที่กรุกระดาษไขหรือว่าแผ่นพลาสติกโดยรอบเอาไว้ด้วยค่ะจากนั้นใช้อัลมอนด์ป่น 3/4 ถ้วยตวงลงคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนณแจงเตรียมเมล็ดทานตะวันอบสับหยาบไว้จำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบให้กับตัวฐานแต่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นไม่ใส่ก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อเอาอัลมอนด์ป่นสุกจนมีสีเข้มขึ้นแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วใส่เมล็ดทานตะวันอบสับหยาบพร้อมกับเนยที่อุณหภูมิห้อง35กรัมลงไปถ้าใครต้องการให้ตัวฐานมีความหวานด้วยใส่สารให้ความหวานที่คุณชื่นชอบในปริมาณที่คุณพึงพอใจลงไปด้วยได้เลยค่ะเสร็จแล้วคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นอย่างดีแล้วนำลงไปเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้กระจายตัวทั่วๆก้นพิมพ์พร้อมทั้งกดให้แน่นๆด้วยค่ะเสร็จแล้วนำไปวางไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาระหว่างที่รอทำขั้นตอนต่อไปนะคะพร้อมกันนี้ก็ให้ไปเปิดตู้เย็นให้มีความเย็นจัดรอไว้ด้วยค่ะนำครีมชีสที่อุณหภูมิห้อง250กรัมใส่อ่างผสมพร้อมกับผงโกโก้ครึ่งถ้วยตวงกับสารให้ความหวานที่คุณชื่นชอบในปริมาณที่คุณพึงพอใจแล้วใช้พายคนผสมให้เข้ากันชั้นหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายนะคะของณแจงใช้เป็นอิลิทิทรัลแบบละเอียด 3/4 ถ้วยตวงเพิ่มหรือลดได้นะคะจากนั้นใช้วิปครีม300กรัมคือณแจงใช้ช่างเอานะคะทยอยใส่ลงไปสลับกับการตีผสมด้วยแฮนด์มิกเซอร์สลับกับการปาดขอบอ่างเป็นระยะทยอยใส่สัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วตีผสมจนกว่าส่วนผสมของเราจะขึ้นฟูเป็นเนื้อมูสเลยล่ะค่ะและเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติณแจงใช้ดาร์กช็อกโกแลต50กรัมวอร์มในไมโครเวฟสัก45วินาทีแล้วคนให้ละลายเติมลงไปในส่วนผสมมูสช็อกโกแลตของเราค่ะตีผสมให้เข้ากันอีกสักนิดนึงนะคะจากนั้นนำเจลาตินที่เราแช่น้ำไว้ตั้งแต่ต้นมาบีบน้ำส่วนเกินออกแล้วนำไปวอร์มในไมโครเวฟ 30-45 วินาทีพอเจลาตินละลายก็นำมาเติมในส่วนผสมมูสของเราอีกค่ะตบท้ายด้วยวานิลาแอทแทรคอีกสัก2ช้อนชาตีผสมให้เข้ากันเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วล่ะค่ะ
นำไปเททับลงบนฐานที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นได้เลยนะคะเขย่าให้กระจายตัวทั่วๆกันแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นที่เย็นจัด2ชั่วโมงขึ้นไปค่ะยิ่งนานก็ยิ่งดีนะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้จริงๆรับประทานได้แล้วนะคะแต่น้าแจงจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตอีก50กรัมผสมกับวิปครีมอีกสัก60กรัมใส่ในไมโครเวฟ45วินาทีคนผสมให้ละลายเข้ากันดีพร้อมด้วยสารให้ความหวานที่คุณชื่นชอบในปริมาณที่คุณพึงพอใจแล้วนำลงมาราดทับบนเนื้อมูสช็อกโกแลตของเราอีกชั้นหนึ่งค่ะใครไม่ทำขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นต่ออีกสักพักหนึ่งก็นำออกจากตู้เย็นมาถอดพิมพ์ลอกด้านข้างออกแล้วตัดแบ่งรับประทานได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นโอกาสพิเศษเราก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมอีกสักนิดนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะเนื้อฉ่ำเป็นมูสถ้าได้ลองทำสักครั้งต้องทำซ้ำแน่นอนค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ณแจงขอฝากคอมบูชาทั้ง3สูตรรวมทั้งเซรั่มบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมของณแจงไว้กับชาวคีโตทุกท่านด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ